ไอ้เชี่ยเกินคาดหนังไอ้เข้เรื่องเนี้ยจัมสแกนหนักมากถ้าลดได้ก็จะดีพุ่มกับแม่งเอาอยู่มากหนังเรื่องนี้ผมขอบอกว่าพุ่มกับเอาอยู่สุดสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่องคลานขย่ำอะไรสักอย่างเนี่ยหนังเรื่องนี้ผมบอกก่อนนะตอนที่ดูเทรลเลอร์นะผมวางธงไว้ก่อนว่าหนังเรื่องนี้มันต้องรีวิวนานๆมันจะมีหนังแบบหนังไอ้เข้แบบเนี้ยแล้วตอนดูในเทรลเลอร์ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฟอร์มหนังมันมาดีด้วยพูดกันตามตรงหนังไอ้เข้แบบเนี้ยไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกเพราะว่าหนังไอ้เข้สำหรับผมนะขอแค่ครีเอทตัวละครเจ๋งๆนะสร้างความสัมพันธ์เจ๋งๆแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องราวอะไรมากมายขอแค่บิวอัพแล้วเอาเราให้อยู่ขอแค่นี้ถ้าได้ตามนี้เพอร์เฟคเลยชอบเลยตายตาหลับเลยพอเข้าไปดูในโรงเว้ยไอ้เชี่ยเกินคาดเฮ้ยผมอยากจะบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังเหมือนหนังไอ้เข้ผสมหนังภัยพิบัติอ่ะเฮ้ยแม่งพุ่มกับแม่งเอาอยู่มากหนังเรื่องนี้ผมขอบอกว่าพุ่มกับเอาอยู่สุดๆผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่กำลังดูหนอนหนังอยู่เนี้ยน่าจะเคยผ่านตาเรื่อง Hell Have I นั่นคือผลงานในอดีตของพุ่มกับคนนี้เว้ยไอ้เรื่อง Hell Have I เนี้ยวางไว้ก่อนใครชอบไม่ชอบยังไงวางไว้ก่อนวันนี้เราพูดถึงหนังเรื่องคลองที่ผมอยากพูดมากๆคือเฮ้ยหนังเรื่องนี้ผมพูดเต็มปากเลยว่าแนะนำให้ทุกคนไปดูโดยเฉพาะให้คุณไปดูกับแฟนกับเพื่อนกับครอบครัวดูกับครอบครัวได้เป็นหนังไอ้เข้ที่พาลูกไปได้เหมือนกันหนึ่งนะเขาครีเอทตัวละครบวกกับความสัมพันธ์ที่เขาวางเนี่ยได้กำลังดีเลยถูกที่ถูกทางแล้วทุกอย่างที่เขาcreate หรือ set up มาไม่ว่าจะเป็นความสามารถของตัวละครความสัมพันธ์ของตัวละครสภาพณปัจจุบันสภาพณปัจจุบันหมายถึงเรื่องของสภาพครอบครัวสภาพแวดล้อมและสภาพที่อยู่หน้าตรงนั้นน่ะทุกอย่างมันมีเหตุมีผลหมดเลยแล้วผมมองว่าหนังไอ้เข้อย่างเรื่องคลอเนี่ยใช้ได้เอาผมอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือหนังไอ้เข้เรื่องนี้จัมสแกนหนักมากแต่ผมจะบอกว่าผมให้อภัยว่ะผมไม่เกลียดมันว่ะเพราะว่าหนังทั้งเรื่องอ่ะไม่นิ่งเลยความไม่นิ่งของคลองนี่ผมรู้สึกดีนะคือไม่นิ่งเลยเขาเอาเราแบบตูดไม่ติดเบาะเลยนะแล้วเขาเอาจัมสแกนมาขั้นตามจังหวะบางจังหวะแต่ผมกล้าพูดอย่างนึงว่าอาจจะมีใครหลายๆคนที่รำคาญจัมสแกนของหนังเรื่องนี้ได้เพราะว่าเขาใส่เยอะพอสมควรจัมสแกร์ในหนังเรื่องนี้มันเยอะเกินไปแหละแต่ตัวส่วนตัวผมเนี่ยโอเคเพราะว่าทุกอย่างมันเยอะไปด้วยพอสุดท้ายปั๊บมันเยอะทั้งหมดผมเลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคมันกำลังโอเคแต่ถ้าถามว่าอยากให้ปรับไหมถ้าลดได้ก็จะดีเพราะว่าการจัมสแกร์บางครั้งมันถูกใส่มาโดยแบบไม่ใส่ก็ได้อะมันเปล่าประโยชน์นึกภาพไหมครับมันเอาแค่แบบตกใจบางครั้งมันแบบตกใจอะไรคอมโบก็มีอะไรเงี้ยคอมโบเซตแบบว่าตึดแล้วก็ตั้มอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหมือนกันซึ่งคุณต้องลองไปดูเองผมไม่ขอบอกว่ามันคืออะไรแต่แนะนำจริงๆอีกเรื่องที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือมันคือหนังไอ้เข้บวกภัยพิบัติแล้วมันเป็นการบวกรวมกันได้อย่างลงตัวเลยความรู้สึกผมนะมีอย่างนึงคือหนังเรื่องเนี้ยตัวละครหลักชื่อเฮลี่ผมพูดแค่นี้ละกันพูดตัวละครมากกว่านี้ไม่ได้เลยสปอยที่ผมอยากจะพูดก็คือเฮลี่ตายไปเถอะไอ้เหี้ยจะได้พ้นทุกข์พ้นโศกสักที เคยรู้สึกแบบดูหนังแล้วรู้สึกว่าเฮลี่มึงตายซะเถอะไอ้เหี้ยจะได้พ้นทุกข์พ้นโศกนะจริงมึงเหมือนกำลังชดใช้กรรมอ่ะตอนเนี้ย จำที่ผมบอกมันไม่นิ่งได้ป่ะมันไม่นิ่งในจุดนี้ด้วยคือคอนฟลิกต์ที่ตัวละครต้องเจอคือหนังไอ้เข้เนี่ยหรือหนังสัตว์ประหลาดกินคนหรือหนังสัตว์แดกคนเนี่ยแม่งมันคือเล่นกับเรื่องคอนฟลิกต์หนังไอ้เข้มันจะเป็นอะไรที่เฉพาะทางของผู้กำกับเหมือนกันนะหมายความว่าถ้าผู้กำกับคนนั้นรู้จังหวะจากคนเป็นอย่างดีแล้วเขารู้จักที่จะยัดคอนฟลิกต์ไปในจังหวะที่ถูกที่ถูกทางอ่ะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่า
ไอ้สัตว์เอ้ยมึงตายตายซะเถอะไอ้เหี้ยมึงกูสงสารมึงอ่ะมึงตายตายซะเถอะไอ้เหี้ยจะได้พ้นทุกข์นะอึ๊บอึ๊บมึงดำน้ำแล้วอึ๊บเลยดำน้ำแล้วอึ๊บตายไปเลยนึกภาพว่ากูอยากให้เฮลี่ทำอย่างนั้นเลยอึ๊บตายไปเลยไอ้เหี้ยแม่งแบบหุยตื่นเต้นพอสมควรแล้วสำหรับผมนะอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดก็คือข้อเสียสำหรับผมขอให้เป็นข้อเสียคือมันมีตัวละครที่ผมรู้สึกว่ายกออกได้เลยคือหนังเรื่องนี้มันมีคอนฟลิกต์อยู่เยอะมากผู้กำกับเขาสร้างคอนฟลิกต์สร้างปมเหมือนท่านหนังหนึ่งเรื่องมันเชือกหนึ่งเส้นอ่ะผู้กำกับเขาผูกปมไว้เยอะมากเขาครีเอทปมต่างๆระหว่างทางโคตรจะเยอะเลยแล้วสิ่งที่ผมจะพูดก็คือส่วนที่ผมไม่จะพูดว่าไม่ชอบแม่งก็ไม่เต็มปากอีกเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวละครตัวเนี้ยเข้ามาเป็นความหวังถ้ามันไม่มีตัวละครเนี้ยเข้ามาสร้างความหวังซะบ้างอ่ะมันจะกลายเป็นหนังเรื่องนี้แม่งไอ้เหี้ยมันจะดูยัดนะมันจะดูยัดคือคอนฟลิกต์ที่เยอะๆพวกนั้นอ่ะมันจะดูแน่นกันจนแบบผิดธรรมชาติเก็ตไหมครับมันจะดูแน่นกันจนผิดธรรมชาติแต่ผมมองว่าตัวละครตัวเนี้ยถูกครีเอทมาเพื่อทำหน้าที่สร้างความหวังแต่อยู่ดีๆจะมาสร้างความหวังเฉยๆมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีปูมีเปอร์ผมก็ว่ามันก็โอเคแต่นึกภาพว่าถ้าเรามองกันดีๆยกออกได้ไหมได้ผมว่าได้ผมว่าได้เพราะว่าถ้าไม่มีตัวละครตัวเนี้ยเรื่องก็ยังจะดำเนินไปได้อยู่เรื่องก็ยังจะสนุกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยโดยรวมๆผมโอเคอ่ะพูดถึงเรื่องเทคนิคของหนังเรื่องคลาวเนี่ยทำได้ดีจระเข้แม่งผมเชื่อว่ามันเป็นจระเข้จริงอ่ะอันนี้เนี่ยผมยังไม่พูดถึงงานเบื้องหลังนะเพราะว่าการรีวิวของผมคือดูหนังจบปั๊บผมรีวิวเลยไม่ได้มีการเตรียมตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีจระเข้จริงเข้าสักเฟรมหรือเปล่านะแต่มันต้องมีจระเข้ CG อยู่ในนั้นด้วยแน่นอนแต่ผมไม่รู้สึกเลยว่าในนั้นมีจระเข้ CG สักตัวเดียวผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเขาทำใช้ได้แล้วผมโคตรชอบไอ้นี่เลยทริคของผู้กำกับคนเนี้ยที่ใช้ในหนังเรื่องเนี้ยเขาจับนางเอกไปอยู่ในสถานที่ปิดผมขอพูดนี้ละกันไม่ขอพูดมากกว่านี้นะเพราะพูดมากกว่านี้มันจะสปอยเอานางเอกไปอยู่ในสถานที่ปิดแล้วไอ้สถานที่ปิดเนี้ยองค์ประกอบต่างๆอ่ะผมชอบว่ะผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยกูปล่อยตัวได้เลยกูสบายสบายเลยมันสนุกอ่ะมันสนุกจนเรารู้สึกว่าอ่ะกูปล่อยสมองเลยกูทิ้งตัวเลยมึงพากูไปเลยกูไม่ต้องแบบใช้สมองเยอะกูไม่ต้องตีความกูไม่ต้องคิดเยอะกูไปแบงแบงได้เลยดูหนังเรื่องเนี้ยคุณไปแบงแบงได้เลยสนุกกับแฟนเลยไปก่อนหนังเข้าโรงสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็ได้หาอะไรกินให้สบายนะเย็นๆนั่งกินไอศกรีมก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้าไปดูหนังเรื่องนี้แล้วมันจะแบบคลิกเปี้ยเลยอ่ะหนังเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยแล้วอีกอย่างนึงคือหนังเรื่องนี้ดูได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผมให้อย่างนั้นนะโอเคหนังสัตว์แดกคนพวกนี้มันก็จะมีฉากที่รุนแรงสัตว์แดกคนมันก็ต้องมีฉากแดกคนนึกออกไหมมันไม่เกินความคาดหมายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ผมมองว่ามันยังอยู่ในระดับที่เด็กดูได้และผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำพูดอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายผมว่าชอบแน่นอนซึ่งถ้าคุณไปดูกับแฟนเนี่ยเพลินไอ้เหี้ยเพลินคุณจะออกจากโรงมาแล้วแบบเฮ้ยมึงจำฉากนั้นได้ป่ะเธอจำฉากนั้นได้ป่ะวะฉากที่มันอะไรเงี้ยพูดไม่ได้เชี่ยสปอยเอาเป็นว่าหนังเรื่องคลองเนี่ยหาเวลาว่างไปดูเว้ยสนุกบันเทิงไอ้เชี่ยจริงบันเทิงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ย1ตัวละครถูกเซตอัพมาพร้อมแพ็กเกจคือเรื่องราวต่างๆภูมิหลังต่างๆปมของตัวละครมันถูกสร้างมาโดยที่หวังผลอะไรบางอย่างกับเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นคอนฟลิกต์ต่างๆสถานการณ์ที่นางเอกต้องเจอภัยพิบัติกับสัตว์แดกคนที่เขาวางมาเนี่ยมันถูกที่ถูกทางไปหมดบอกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้สร้างอะไรแปลกใหม่ให้วงการภาพยนตร์นะแต่มันถูกที่ถูกทางชิบหายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ผมถือว่าผมชอบและผมกล้าแนะนำให้คุณดูผมขอให้ที่8คะแนนหนังสัตว์แดกคนน่ะมันเฟลเยอะไอ้เชี่ยก่อนหน้านี้เฟลเยอะมากปิรันย่าหีแตดเลยแม่งมันเฟล
ผมเฉยๆมากกับปิรันย่ากับอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าปิรันย่า 3D ก็ของผู้กับคนนี้แหละแต่ว่าเท่าที่ผมจำได้นะข่าวมันผมเคยอ่านนานมาแล้วคือรู้สึกว่าเขามีปัญหาอะไรบางอย่างนี่แหละก็น่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องค่ายเรื่องอะไรพวกนั้นแหละนะเถื่อนนั่นแหละเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ผู้กับคนนี้กลับมาแล้วทำได้ดีผมมองว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่คุณอาจจะไม่เซอร์ไพรส์กับมันแต่ทุกอย่างมันสนุกและเร้าใจถูกที่ถูกทางเออเอางี้แล้วกันครับอ่ะยังไงวันนี้ก็ความรู้สึกลังดูเดี๋ยวมีโค้ดสปอยแน่นอนหลังเรื่องนี้แล้วก็เสื้อของผมแบรนด์ Sick and True ทั้ง2ลายยังสั่งได้อยู่เสมอครับผมก็2ตัวพันค่าจัดส่งฟรีรายการผมก็คนดูไม่ได้เยอะเนาะก็จัดโปรยาวหน่อยแล้วกันเผื่อให้ทุกคนแบบได้เห็นสิทธิตรงนี้เขาเรียกไม่เสียสิทธิ์ไม่เสียสิทธิ์ในการจัดโปรแต่อีกไม่นานแล้วนะที่ผมจะจัดโปร2ตัวพันเนี่ยอีกไม่นานแล้วแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี้คือรายการหนังรีวิวเป็นรายการที่เหมาะสำหรับคนชอบดูหนังโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเนี่ยกดไลค์กด Subscribe ไปเลยใครที่มาดูครั้งแรกเนี่ยแล้วชื่นชอบในสไตล์การพูดของผมก็ขอบคุณมากขอบคุณมากครับแล้วยิ่งจะขอบคุณมากที่สุดคือคนที่ยังซัพพอร์ตและสนับสนุนผมอยู่มีบางคนโดเนทให้ผมแล้วผ่านทางไม่ว่าจะเป็น PayPal หรือ True Money Walletก็ต้องขอขอบคุณด้วยจริงๆครับผมขอบคุณด้วยจริงๆก็ขอขอบคุณที่ยังสนับสนุนกันนะครับไม่มากก็น้อยขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไม่ว่าจะเป็น Channel หนอนหนังแล้วก็เพจ Exif Entertainment นะครับผม Channel กด Subscribe กดไลค์กดให้หมดเลยแล้วก็เรื่องอะไรคลิปอะไรต่อไปเนี่ยก็ไว้เจอกันแต่สำหรับวันนี้ที่แน่ๆเลยเนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ